ลูกผู้ชายจงฟังอย่าหยุดยั้งมุ่งมันทำไปเป็นทหารเราก็เป็นได้บวชเป็นพระให้พ่อแม่ภูมิใจแต่สุดท้ายเราต้องเป็นสังฆังผู้ชายทุกคนมันต้องเคยเป็นอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะกล้าบอกหรือเปล่าผู้ชายจะรู้กันว่าเพื่อนคนนั้นเป็นสังฆังนี่เป็นสังฆังไอ้นั่นก็เป็นคือตอนนั้นเรียนมหาลัยอยู่ซื้อกางเกงยีนมาใส่มันเป็นกางเกงยีนอับๆเวลาเหงื่อออกมันจะแฉะหน้าขามากแต่เราก็ใส่อย่างกันทุกวันเราก็ไม่เคยซักเลยผลปรากฏว่ามันก็เริ่มคันแบบขยเยอะเลยมันก็จะขึ้นตรงขาใช่ไหมฮะเราก็ไปต่อที่เอวอย่างเงี้ยฮะเราเล่นกีฬาครับเล่นกับเพื่อนเล่นวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนึกว่ามันแค่เสียดสีกับกางเกงเฉยๆหรือเปล่าเราก็เกาตามปกติแต่เราเป็นคนเกาโหดเนี่ยเกาจนแบบมันกลายเป็นสีแดงอะเชื้อราที่เป็นสาเหตุของสังคังเนี่ยชื่อว่าเดอร์มาโตไฟต์ชื่อสังคังเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะที่เราเรียกการติดเชื้อราที่ผิวหนังในบริเวณขาหนีบหรือว่าบางครั้งอาจจะลามมาที่อวัยวะเพศค่ะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะเป็นสังคังเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดสังคัง1คือเชื้อโรคถ้าเราไม่มีการติดเชื้อมามันก็ไม่เกิด2ก็คือว่าร่างกายของเรามีภาวะเอื้อให้เกิดก็คือความอับชื้นแต่โดยส่วนมากผู้ชายเมื่อเข้าวัยรุ่นจะมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดสิ่งเหล่านี้มาเช่นไปเทนรอดอเล่นกีฬาเตะบอลเกิดความอับชื้นขึ้นร่างกายเรามีตรงไหนอับชื้นได้บ้างก็เช่นขาหนีบหรือใต้ราวนมโดยเฉพาะในคนน้ำหนักเกินบริเวณพวกนี้เหงื่อมันจะออกแล้วหมักหมมก็เกิดเชื้อราลักษณะนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็มีโอกาสเป็นได้ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้ยินว่าใครเป็นเพราะไม่มีใครบอกใครถ้าสมมุติว่านั่งเป็นกลุ่มอะใครเงียบแปลว่าคนนั้นเป็นมันมีการติด2แบบติดข้ามคนแต่ติดในตัวของเราเองยกตัวอย่างเช่นเวลาเราใส่กางเกงในเราลากตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึงใส่เสื้อผ้าที่เราใส่มันก็นำพาเชื้อรามาได้เหมือนกันทำไมฉันคิดว่าฉันรักษาเชื้อราที่บริเวณขาหนีบเรียบร้อยแล้วแต่เท้าไม่เคยรักษาเลยแล้วมันก็กลับเป็นซ้ำอีกติดซ้ำไปซ้ำมาในตัวของตัวเองเราก็จะไปถามเพื่อนมึงเป็นสังคังวะแม่งคันว่ะทำยังไงวะเพื่อนก็บอกใช้ซีม่าดิซีม่าทาแล้วตากพัดลมยิ่งแสบยิ่งดีหายรับรองเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าเป็นสังคังให้ใช้ซีม่าก็ไปซื้อร้านยามาแต่เป็นแบบน้ำเขาเรียกว่าเบิร์นหรือไม่อะอาการของความแสบมันหมายความว่าผิวเราเกิดการบาดเจ็บนั้นไม่มียิ่งแสบยิ่งดีไม่ถูกต้องหลังแสบมันอาจจะเกิดเป็นการอักเสบหรือรอยดำสร้างปัญหาตามมาอีกได้ซาลิซิลิกแอซิดลงท้ายด้วยแอซิดมันคือกรดเพราะฉะนั้นมันมีฤทธิ์ในการทำให้ผิวปอกลอกให้บางลงจำได้ว่านั่งแท็กขาหน้าพัดลมแล้วแกะสะเก็ดออกมาแล้วก็กองไว้แต่ที่มันสนุกสุดคือเราไปนอนหอเพื่อนแล้วเราก็แกะไอเศษขาวเนี่ยไปโยนใส่หน้าเพื่อนการรักษาขึ้นอยู่กับความกว้างหรือว่าความรุนแรงซีม่าโลชั่นไม่ใช่ตัวเลือกในการรักษาสังคังเลยมีตัวเลือก2อย่างคือยาทาจะเป็นในกลุ่มของโคไตมาโซนหรือว่าจะเป็นตัวซีม่าครีมหรือใช้ยารับประทานสักประมาณ1อาทิตย์ก็หายแล้วคนมีปัญหาในร่มผ้าจะไม่ค่อยมาหาหมออย่างแรกที่เขาจะทำคือเขาจะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตลองซื้อยาใช้เองแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆถึงค่อยมาหาอีกทีนึงหมอว่าเรามีความคิดที่เราชอบคิดไปเองว่าถ้าเราพูดความเห็นตัวเองออกมาแล้วคนอื่นจะจัดหรือจะตัดสินเราทั้งที่แบบก็ช่างสิถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็พูดก็ถามออกไปจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาโรคสังคังนะมันยังมีหัวข้ออีกเยอะที่คนเราไม่กล้าที่จะพูดกับคนอื่นหรือว่าไม่ไปในที่ที่จะให้คำตอบได้อย่างถูกต้องมาหาหมอได้มาเถอะไม่ต้องอายนะคะรักษาได้ง่ายนิดเดียว